ิ่มนะคะครับต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับท่าที่1แล้วก็อุปกรณ์ตัวแรกเลยก็คือรถเข็นวีลแชร์นะครับรถเข็นวีลแชร์จะมีหลายแบบมากนะครับแล้วแต่ละรุ่นที่บ้านคนไข้มีนะครับคุ้นกันอยู่ใช่ไหมครับเคยใช้ไหมเคยเข็นอยู่เนาะนะครับวิธีการเก็บนั้นดึงแค่ตรงนี้นะดึงขึ้นง่ายๆเนาะวิธีการเปิดทำไงครับง้างไหมง้างก็ได้บางคนนะบางคือเทคนิคง่ายก็คือดันตรงนี้ลงเนาะดันลงใช่ครับดันลงแค่นี้เองนะครับนิดเดียวแล้วก็บางรุ่นนะครับเหมือนเซลล์ขายอุปกรณ์เลยเนาะบางรุ่นก็จะมีแบบถอดนี่ครับกดหน้ากดหลังถอดนะถอดนี้ได้หมดเราก็ดูตามแต่ละรุ่นไปนะครับต้องล็อกเสมอเก่งมากยังไม่ได้ถามเลยสุดยอดอันดับแรกเลยความมั่นคงของผู้ป่วยกับอุปกรณ์ที่เราจะย้ายไปต้องแข็งแรงนะครับจุดที่หนึ่งเผอิญว่าที่บ้านอาม่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าไฮโซมากเลยเตียงเป็นแบบมีล้อนะครับจะเข็นไปตรงไหนก็ได้เนาะเราจะย้ายอาม่าเนี่ยลงมาตรงรถเข็นล็อกเตียงก่อนนะครับให้มั่นคงก่อนทำไมตอนนี้เตียงมันเตี้ยลงปกติดีกว่าได้เป็นแบบเตียงสูงก็ได้แต่ว่าสาธิตให้ดูแบบเตียงนี้ก่อนนะครับถ้าเป็นเตียงผมคิดว่าเตียงบ้านคนไข้อาจจะไม่สูงขนาดนี้เพราะว่า มันส่วนมากเลเวลมันจะต่ำกว่านี้นิดนึงนะครับถ้าเป็นกรณีแบบนี้ปึ๊บคนไข้อ่อนแรงอันนี้ครับผมเอาวิวแชร์เข้าข้างนี้นะแปลว่าคนไข้อ่อนแรงข้างไหนข้างตรงข้ามข้างขวาใช่ไหมครับปรบมือครับเยี่ยมที่สอนไปเมื่อกี้นี่ภูมิใจมากนะครับเราเอารถเข็นเข้าข้างดีเลยนะเข้าข้างดีของคนไข้นะใช่ครับเอียงประมาณสัก45องศาเนาะประมาณนี้นะครับบางรุ่นมันถอดนี้ได้ก็ถอดก่อนนะครับนี้ไม่ได้ด้วยทีนี้นะครับคนไข้เป็นอัมพาตข้างขวานะครับขาและประคองข้างขวาเราจะให้เขาลุกขึ้นแล้วก็นั่งรถเข็นเนาะนะครับเวลาที่เราเข้าช่วยเหลือเขานะครับขาที่เราล็อกเขาไว้นิดนึงนะเวลาล็อกนะครับบางคนล็อกอย่างนี้นะเหยียบยากนะครับจะเหยียบเท้าทุกโมเดลนะเวลาล็อกนะครับก็อย่างนี้ได้ไหมอ่ะไม่ได้เวลาเดินปุ๊บหลดนะครับเราก็คุมไว้นิดนึงประคองไว้เลยคุมดันไว้นิดนึงแล้วก็อย่าลืมหลักการคือว่าบอกคนไข้นิดนึงว่าเราจะทำอะไรเขานะครับอาม่าครับเดี๋ยวอาม่าดูหน้าก่อนอาม่าครับเดี๋ยวผมจะพาม่าขึ้นยืนนะครับแล้วก็ลงนั่งรถเข็นนะครับเดี๋ยวเราออกไปเที่ยวกันอาม่าขาข้างซ้ายกับแขนซ้ายมีแรงมากช่วยผมนิดนึงนะช่วยลุกขึ้นเดินนิดนึงโอเคเดี๋ยวอาม่าเอามือกอดคอผมไว้ก็ได้ครับใช้มือข้างซ้ายนะครับจับข้อมือข้างขวาไว้นะอย่าให้หลุดนะช่วยกันนะครับเราจับที่ไหนครับเอวเข็มขัดนะเราจับเข็มขัดเนาะเดี๋ยวอาม่าลุกขึ้นยืนก่อนนิดนึงนะช่วยผมนะหลังเราต้องตรงนะครับพร้อมแล้วนะครับมานะ1 2 3ยืนเป็นไงครับเข่าโอเคมั้ยเข่าโอเคนะปล่อยปุ๊บเข่าหลุดทันทีเลยนะทีนี้อาม่าค่อยๆหมุนตัวนะครับใช่ใช้ขาข้างนั้นแหละครับหมุนตัวเวลาจะนั่งนะครับก้มตัวมาหาผมย่อเข่านะ1 2 3โอเคดีมากเราค่อยมาจับขาทีนึงได้เนาะได้นะครับโอเคทีนี้เวลาที่เราจะเคลื่อนย้ายกลับบนเตียงนะครับนิดนึงเนาะโอเคณขณะนี้อาม่าได้อ่อนแรงข้างขวาผมจะเข็นอาม่าไปข้างไหนดีจะเอาขึ้นเตียงละเอามาข้างซ้ายได้ไหมเอาข้างซ้าย
ไม้ใกล้เตียงผมอยากจะให้รางวัล2ท่านนี้เนี่ยเป็นแบบเก่งมากนะครับสมมติโอเคเป็นไงครับถูกต้องนะครับได้เลยเนาะเอาข้างซ้ายใกล้เตียงเพราะว่าข้างซ้ายมีแรงดีเนาะเทคนิคเหมือนกันไหมครับเหมือนกันเหมือนกันเลยบอกเอามากใช่อันนี้เราคุมไว้อย่างนี้ก็ได้เราจะคุมแบบเหมือนเดิมก็ได้ได้หมดแล้วแต่เราถนัดเพราะว่าขาเขามีแรงข้างนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวอาม่านะครับลุกขึ้นยืนก่อนเราค่อยนั่งบนเตียงนะครับเอามือจับผมเหมือนเดิมนะอาม่าช่วยผมยืนนิดนึงหนึ่งสองสั้นตึ๊บหมุนตัวครับโอเคนั่งช้าๆนะครับสบายเลยคือแต่ละถูกต้องครับประสาทเขารับรู้สัมผัสใช่ครับเขาจะได้ช่วยเราเราจะได้แบบผ่อนแรงผ่อนแรงตัวเองเนาะโอเคสำหรับวีลแชร์การเคลื่อนย้ายขึ้นลงเตียงเสร็จเรียบร้อยนะครับ